โยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสมาวัดได้ตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรกของปีใหม่วันอาทิตย์ที่7นี่เป็นอาทิตย์แรกของปีเราทั้งหลายได้มีชีวิตผ่านพ้นอุปสรรคนานาประการมีชีวิตมาได้ครบรอบอีกรอบหนึ่งรอบปีรอบเดือนครบรอบตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นวงกลมหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามจักรราศีการมีชีวิตอยู่นั่นเป็นเรื่องพอใจการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่พอใจการตายก็ไม่พอใจแต่ว่าพอใจหรือไม่พอใจร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่หมุนเวียนไปอยู่ตลอดเวลาเราจะทำอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ตามพอใจมันก็ไม่ได้เพราะไม่อยู่ในอำนาจของใครทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามวัฏจักรคือการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเราจึงควรจะทำใจให้รู้ทันรู้เท่าของสิ่งเหล่านั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่รู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ธรรมดามันเป็นอย่างนี้นะคิดอย่างนี้ใจก็สบายไม่มีปัญหาวันนี้ก็ใครที่จะพูดถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องควรคิดควรนึกเหมือนกันญาติโยมเคยไปสวนโมกเคยสังเกตหรือเปล่าถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นโดยมากไม่ค่อยได้สังเกตว่ามีอะไรบ้างเข้าไปในโรงมรสพทางวิญญาณก็มีภาพเตือนใจทั้งนั้นแต่คนดูไม่ค่อยจะดูเพื่อการศึกษามักจะดูผ่านๆไปพระอธิบายให้ฟังก็ไม่ค่อยสนใจเพียงดูผ่านๆไปความจริงก็สร้างสิ่งนั้นไว้เพื่อการศึกษาให้คนได้ไปศึกษาธรรมะจากภาพภาพที่เขาเขียนไว้เป็นภาพเตือนใจทางนั้นที่หอประชุมนี้ก็มีภาพด้านหลังโยมมาก็เห็นแต่ว่าไม่เคยดูว่ามีความหมายอย่างไรแต่เราดูก็เป็นภาพไปตั้งแต่ภาพแรกไปตามลำดับเป็นภาพธรรมะทางนั้นคนโบราณเขาสอนธรรมะด้วยภาพเพราะว่าหนังสือมันไม่แพร่หลายเลยเขียนภาพเป็นเครื่องเตือนใจให้คนคิดภาพในโรงมรสพทางวิญญาณที่ชัยยาก็มุ่งอย่างนั้นคนที่จะไปศึกษาต้องไปพักวันสองวันค่อยๆดูไปพวกทัศนาจรนั้นไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเพราะพวกทัวร์นี่ก็ประกาศว่าแวะสวนโมกแวะไปขี้เยี่ยวใส่วัดพอไปถึงตอนเช้าพอดีพอลงจากก็วิ่งไงว่อนเดี๋ยวหาช่วงหาออกน้ำพอสมควรเวลาสัก10นาทีก็เจ้าของตัวก็ขุดแล้วเชิญขึ้นรถเชิญขึ้นรถไปแล้วเวลาไปเยี่ยมในคนในคนท่านยิ้มแล้วพูดว่ามันมาขี้เยี่ยวใส่วัดเริ่มไปแล้วไอ้พวกนี้ไม่ได้เรื่องอะไรก็ได้ไปสวนโมกแต่ไม่เห็นสวนโมกไม่เห็นสวนโมกไปแล้วไม่เห็นมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เห็นสิ่งที่ดีงามอันอยู่ในบริเวณนั้นคือไม่ได้ไปเพื่อการศึกษาไปเที่ยวเดินดูทั่ววัดก็ได้ทำได้ดูวัดได้ดูต้นไม้แต่ไม่รู้ว่าต้นไม้อะไรมันมีความหมายอะไรก็ไม่รู้ถ้าไปในโรงมรสพก็ไม่ได้ดูว่ามันมีอะไรบ้างภาพต่างๆเป็นภาพเตือนใจทั้งนั้นเช่นภาพใหญ่ภาพแรกตรงประตูเข้าด้านซ้ายมือข้างบนมีพระยืนอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีคนนั่งไหว้อยู่ข้างหลังคนหนึ่งคนที่นั่งข้างหน้าเอามือปิดหูอีกคนหนึ่งเอาเขียนใต้ภาพว่าคนทุกวันนี้ดีแต่ไหว้พอบอกให้ประพฤติธรรมมือกำหูหมายความว่าอย่างไร
มันเตือนให้รู้ว่าคนเดี๋ยวนี้น่ะดีแต่ไหว้ดีแต่ไหว้ไหว้เพื่ออะไรเพื่อขอร้องวิงวอนบนบานศาลกล่าวไปไหว้พระพุทธรูปก็ไปวิงวอนขอร้องไปติดสินบนถ้าสำเร็จคราวนี้จะเอาเป็ดย่างมาถวายหมูย่างมาถวายเอาโขนมาดำให้ดูเอาลูกประทัดมาจุดในหนวกหูกันไปทั้งบริเวณนี่เราเรียกว่าไหว้บอนไหว้บอนไม่ได้ดูเพื่อศึกษาธรรมะไปหาพระก็ไม่ศึกษาธรรมะพอพระพูดธรรมะไปแล้วไม่ฟังแล้วเอามือปิดหัวหมายความไม่รับฟังธรรมะแล้วมันจะดีขึ้นได้อย่างไรสว่างขึ้นได้อย่างไรภาพเหล่านั้นเป็นภาพเตือนใจภาพสำหรับผู้ใหญ่ภาพสำหรับเด็กๆภาพเด็กๆนี่เป็นเขียนภาพติดข้างเสาภาพเด็กเนี่ยสุนัขจิ้งจอกไม่ดูโทรทัศน์ไม่ไปเที่ยวแต่อ่านหนังสือตลอดเวลาไอ้หมาตัวอื่นพวกหมาป่าหมาอะไรไปเที่ยวสนุกสนานแต่หมาจิ้งจอกนั่นอ่านหนังสือก็สอนเด็กว่าเด็กดีนั่นเหมือนสุนัขจิ้งจอกอ่านหนังสือเด็กไม่ดีคือเด็กไปเที่ยวซุกซนเหลวไหลสอนเด็กมีหลายภาพต้องดูละเอียดในส่วนในถ้ำในบริเวณต้องดูช้าๆพระท่านก็อธิบายอัดเทปเปิดให้ฟังก็ดูไปเดินไปในเรื่องในเรามีประโยชน์เวลาก็แสดงนิทรรศการในต่างประเทศต้องอัดเทปไว้แจกเลยพอเข้าไปก็แจกเทปเขาหูใส่เราเดินไปเทพก็พูดกันนี่อะไรเดินไปช้าช้ารู้เรื่องหมดตลอดเราทำให้คนศึกษาสร้างสวนโมกโอสร้างโรงมรสพทางวิญญาณก็เพื่อการศึกษาแต่คนไม่ค่อยได้ไปศึกษาไปดูแล้วว่าก็รู้ภาพอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดไม่เรียกเลยเรียกว่าดูไม่เป็นแล้วรอบฝาด้านนอกเป็นภาพหินสลักเห็นสลักเกี่ยวกับพระพุทธประวัติตำนานของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยุคไม่มีรูปภาพไม่มีพระพุทธรูปเป็นมาอย่างไรเป็นตอนไม่ใช่เรื่องเล็กที่ทำนั่นเป็นเรื่องใหญ่ท่านเจ้าคุณท่านไปอินเดียตั้ง3 เดือนไปเพื่อศึกษาค้นฟ้าจริงๆไม่ใช่ไปเที่ยวไปที่ไหนก็พักนานๆแล้วก็ถือกล้องติดมือไปคอยถ่ายภาพบนสูงสูงก็มีกล้องเครื่องมือไอ้เขาเรียกว่าเทเลยาวตั้งฟุตดึงภาพลงมาได้เอามาขยายภาพเขียนลงมาทำลงไปในดินเหนียวแล้วหล่อเป็นแม่พิมพ์ปูนซีเมนต์แล้วอัดเป็นรูปสวยเอามาติดไว้ข้างขวาผนังให้คนได้อ่านมันต้องดูภาพนอกที่ด้านขวาก่อนเสร็จแล้วเข้าไปข้างในดูภาพต่อไปใช้เวลาประมาณสัก3 ชั่วโมงเรียนอะไรได้เยอะจากสิ่งเหล่านั้นนี่ถ้าหากว่าพอเดินเข้าไปไหนดูสูงสูงที่ขวาข้างบนนั่นมีภาพทำด้วยกระเบื้องโมเสสเป็นภาพแบบอียิปต์เพราะว่าทำง่ายถ้าทำแบบรูปแบบลวดลายไทยเนี่ยกระเบื้องมันประดับไม่ได้มันไม่มีคดคดงอทำเป็นภาพแบบอียิปต์คือคนนั่งอยู่แล้วก็มีภาชนะนั่นมีดวงตาใส่ไว้เต็มเนี่ยแจกดวงตาแล้วมีภาพคนวิ่งหนีกันไปจ้าละวันเลยมารับแจกดวงตาสักคน2 คนนอกนั้นวิ่งหนีหมดก็เป็นเครื่องแสดงว่างานเผยแผ่ธรรมะส่วนลึกกับประชาชนนั้นมีคนรับได้เพียงไม่กี่คนนอกนั้นวิ่งหนีเตลิดเปิดเปิงไปหมดไม่รับดวงตาคือแสงสว่างทางธรรมะพากันวิ่งหนีกระเจิงไปหมดเป็นภาพแสดงอย่างนั้นให้คนได้เห็นได้พิจารณาแต่คนดูแล้วก็ไม่ได้คิดไม่รู้ว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรในภาพนั้นก็เลยเดินผ่านไปไม่ได้ดูให้ลึกซึ้งให้ละเอียดแล้วก็มีเรือนั่นมันเป็นเรือใส่น้ำฝนเป็นเรือบนบกแต่มีน้ำฝนเต็มเรือแต่ปากเรือนั้นมีเป็นลานกว้างดาดฟ้านั่นมีสวนหินแบบญี่ปุ่นวัดเชนในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีสวนหินสวนหินนั่นเป็นธรรมะเป็นเครื่องแสดงให้คนศึกษาเพ่งพิจารณา
ช้ปัญญาไม่ใช่ดูเฉยๆหินเอามากองไว้ทำไมคนก็บ่นเหมือนกันวัดนี้ก็แปลกเอาหินมากองไว้บนดาดฟ้าเถอะเอามากองไว้ทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องความจริงสวนนินเหล่านั้นมีความหมายเป็นธรรมะให้คนได้พิจารณาเป็นวางหินเป็นทีก้อนมีอะไรเป็นเรื่องไปต้องดูด้วยปัญญาดูด้วยการทำสมาธิแล้วก็ต้องคิดให้เกิดปัญญาถ้าเห็นภาพหินนั่นเป็นภาพธรรมะเมื่อใดได้ประโยชน์เมื่อนั้นเพราะว่ารู้ธรรมะจากสวนหินแล้วเขียนไว้ว่าห้ามแตะต้องห้ามรื้อห้ามทำอะไรวางไว้อย่างนั้นเรียงไว้ไปหาหินไม่ใช่ง่ายๆนะมันหาไปเอารถไปบรรทุกมาจากที่ต่างๆหินหลายสีหลายแบบเอามาแล้วก็ต้องประดับวางกว่าจะเสร็จนะวางหินให้มันเป็นรูปอะไรนี่หลายเดือนเหมือนกันค่อยๆวางแล้วก็วางไว้แล้วก็เรียบร้อยสวนหินวัดญี่ปุ่นวัดเซนมีสวนหินทั้งนั้นในอเมริกาคนญี่ปุ่นไปอยู่ไปสร้างสวนญี่ปุ่นไว้ในสวนญี่ปุ่นก็ต้องมีสวนหินด้วยเหมือนกันวางไว้เพื่อให้คนไปศึกษาพวกเซนก็สอนคนให้ศึกษาด้วยการคิดค้นเช่นลูกศิษย์ไปหาอาจารย์เรียนธรรมะอาจารย์ก็บอกไปนั่งอยู่ใต้ต้นสนเท่าดูไปฟังดูดิสนมันพูดธรรมะว่ายังไงบ้างไปนั่งตลอดวันตอนนี้ก็ว่าไงไม่เห็นพูดว่าไงหมกพรุ่งนี้ทำไมละลายไปนั่งฟังจนได้ธรรมะมาจากการนั่งใต้ต้นสนว่าจะได้วันหลังก็มาอีกให้ไปนั่งคิดนั่งค้นนั่งใต้ต้นไม้นั่งคิดนั่งค้นญาติโยมนั่งอยู่ในบริเวณลานไผ่เห็นอะไรมั่งเห็นใบไม้ที่มันร่วงกองอยู่เต็มไปหมดหลวงพ่อสั่งว่าอย่ากวาดใบไม้เหล่านี้อย่ากวาดกวาดแล้วฝุ่นมันพุ่งอย่าให้ว่าอย่างนั้นแหละไว้ให้คนดูญาติโยมดูนั่งแล้วก็ดูเห็นใบไม้เหยียบใบไม้แห้งคิดอะไรมั่งเหยียบครูอยู่แล้วไม่เอาครูมาเป็นเครื่องเตือนใจก็ไม่ได้อะไรใบไม้แห้งนั่นเป็นครูเป็นเครื่องเตือนใจถ้าใบไม้แห้งพูดได้ก็คนได้ยินอันนี้ใครนั่งได้ยินเสียงใบไม้แห้งพูดแล้วก็มาบอกด้วยว่าพูดว่าอย่างไรใบไม้แห้งอาจจะบอกว่าดูฉันมั่งเถอะมาก่อนนี่ฉันเป็นใบเล็กๆผลิออกมาแล้วก็เป็นใบอ่อนแล้วก็เป็นใบเปรตลาดแล้วเป็นใบแก่แล้วเป็นใบเหี่ยวแห้งแล้วฉันก็ร่วงลงมากองอยู่นี่แหละให้ท่านเหยียบย่ำไปมาเนี่ยแต่ท่านเหยียบฉันเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกแต่ถ้าเหยียบแล้วก็คิดท่านจะได้ปัญญาจากใบไม้แห้งทั้งหลายใบไม้แห้งมันก็ให้ปัญญาถ้าเราคิดเป็นมันก็เกิดปัญญาได้ความรู้ได้ความเข้าใจจากสิ่งที่เราได้ประสบพบเห็นไม่ว่าไปที่ไหนต้องคิดต้องพิจารณาสิ่งต่างๆเพื่อมาเป็นเครื่องเตือนใจนั่งรถไปบนถนนก็มีสิ่งเตือนใจอยู่ในบ้านก็มีสิ่งเตือนใจเยอะแยะหลายเรื่องหลายอย่างเราเอามาพิจารณาได้ทั้งนั้นคิดด้วยปัญญาเกิดปัญญาถ้าคิดด้วยความงู้ก็ได้ความงู้เหมือนกันอันนี้เราต้องคิดอะไรก็คิดด้วยปัญญามองให้เห็นดูต้นไม้มันก็มีใบไม้เขียวก็มีใบไม้เหลืองก็มีหักลงมาโกงอยู่กับพื้นแล้วก็มีมันก็เป็นบทเรียนของอาจารย์สอนใจให้เกิดความคิดความอ่านไปเที่ยวตามที่ต่างๆต้องคิดอย่างนั้นดูให้เกิดปัญญาให้ได้ธรรมะได้ธรรมะก็เรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาน้อยๆเห็นธรรมน้อยๆดวงตาใหญ่ๆก็เห็นธรรมใหญ่ๆปัญญาก็เกิดมากขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นเราเอามาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจสมัยเป็นเด็กเรียนหนังสือแบบเรียนเล่มหนึ่งตากับหลานปู่กับหลานปู่เรียกหลานมาดูที่กำแพงแล้วบอกว่าเนี่ยเห็นไหมตะไคร่น้ำที่จับที่กำแพงบอกว่าเมื่อก่อนมันนิดๆมันค่อยโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วมันก็ทำลายกำแพงได้เหมือนกันความชั่วที่เกิดขึ้นในใจของหลานมันเกิดน้อย
แล้วค่อยมากขึ้นมากขึ้นทำลายหลานให้เสียหายเหมือนกันก็สอนธรรมะให้ดูให้ได้ความรู้ได้ความเข้าใจจากสิ่งที่ได้ประสบพบเห็นในสมัยนี้การเรียนจึงต้องใช้ภาพประกอบให้เด็กได้ดูด้วยตาเรียนเรียกว่าเรียนด้วยประสาทนะให้ได้สัมผัสตาดูรู้ได้ยินมือจับต้องรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรก็เกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจพระพุทธเจ้าท่านก็สอนแบบนั้นเหมือนกันสอนบางทีก็สอนยกตัวอย่างให้ผู้ฟังเกิดความรู้ความเข้าใจมีอยู่หลายเรื่องหลายขั้นหลายตอนแต่ภาพต่างๆเขาทำไว้เพื่ออย่างนั้นแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่คนมองแล้วไม่รู้อะไรอามาก็เคยถามท่านมาเรียกว่าตั้งแต่ซุ้มประตูอ่ะเดี๋ยวนี้ทำซุ้มประตูใหม่นะทำซุ้มประตูข้างหน้ามีช่องสองช่องเข้าออกแล้วก็มีภาพสลักหินเอามาติดไว้สวยงามแล้วบนซุ้มมีเสาห้าต้นสี่ห้าต้นเรียงกันห้าต้นอันตรงกลางแล้วก็ลดหลั่นลงไปสี่ห้าต้นที่หอธรรมคูฏอนุสรก็คล้ายพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์เก็บเรื่องเก็บวัตถุด้านหนึ่งนั่นเก็บเครื่องประกอบการเผยแผ่ธรรมะเทศเก่าๆเครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้มานานๆแล้วเก็บไปที่นั่นทั้งหมดด้านหนึ่งเป็นหนังสือที่พิมพ์แล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันฝรั่งเศสภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับธรรมคูฏกี่เล่มเอาไปวางไว้หมดแล้วตรงกลางก็มีเป็นบ่อยังไม่มีอะไรในบ่อนั้นแต่ว่าต่อไปจะมีอะไรขึ้นแล้วข้างบนก็วางพระพุทธรูปไว้แล้วก็มีภาพโมเดิร์นภาพสวนโมกทั้งหมดมีอะไรอยู่ตรงไหนเอามาวางไว้ให้คนดูแต่บนหลังคานั้นมีเสาห้าต้นมีไว้บนหลังคาที่โรงหนังก็มีเสาห้าต้นที่ไหนๆก็มีเสาห้าต้นทุกแห่งเลยเรียนถามท่านไอ้ห้าต้นมันหมายถึงอะไรท่านก็ยิ้มจะบอกคิดเอาเองคิดเอาเองว่าห้านี่มันหมายถึงอะไรคิดกันแล้วก็ตีความไปแปลกๆต่างๆคนเรามองอะไรให้ตีความแล้วมันตีไปแปลกๆหลายเรื่องเหมือนคนฟังอ่ะบางคนก็ตีความเลอะเทอะไปเลยตีความไปกันใหญ่เช่นว่าเมื่อวันก่อนนี้อาทิตย์คืน31เนี่ยออกสนทนาปัญหาบ้านเลยสนทนาที่นี่ก็กล้องยกกล้องมาทำกันที่นี่เลยดร.วิษณุเครืองามเป็นผู้ถามก็ตอบกันไปตามเรื่องโยมก็ฟังแล้วก็ถามทุกรายว่าดีหลวงพ่อที่เข้าที่นี่คนฟังเป็นก็ว่าดีแต่พวกฟังไม่เป็นเยอะเหมือนกันโทรศัพท์มาต่อว่าบอกว่าเทศอะไรอย่างนั้นอะไรแล้วคนที่โทรบอกผมเป็นชาวพุทธนะผมเป็นหัวหน้าผมมีกลุ่มชาวพุทธหลายร้อยคนผมไม่ชอบท่านอ้าวเป็นชาวพุทธแล้วทำไมไปไม่ชอบแล้วไม่ชอบมันเป็นทุกข์นะชอบมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเมื่อมันเปลี่ยนแปลงอ่ะเป็นชาวพุทธอะไรอย่างนั้นคุณไม่ชอบเรื่องอะไรก็ไม่ชอบเรื่องที่ท่านพูดนะไม่ชอบอย่างไรแล้วทำไมคุณไปก็โฆษณาให้คุณจำลองฟังยังไงฉันไม่ได้เอ่ยเชื่อคุณจำลองสักหน่อยแล้วคุณฟังเป็นคุณจำลองไปได้อย่างไรฉันบอกว่าให้เลือกคนดีให้คนมีความซื่อสัตย์มีใจสะอาดไม่กินไม่โกงเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้คนมันหลายคนเราจะดูว่าใครทำอะไรก็ดูผลงานสิค่าของคนมันอยู่ที่ผลงานนั่นแหละนั่นแหละโปรคุณจำลองอ้าวตายแล้วมาหาว่าโปรคุณจำลองไว้ไอ้คำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลงานมันเป็นคำเก่าเก๋ไม่ใช่คุณจำลองสร้างขึ้นไม่ใช่สโลแกนของคุณจำลองที่ไหนท่านเจ้าคุณธรรมโกษาจารย์ดีหลังเลื่อนเป็นที่บุรธรรมอยู่มังสนท่านเขียนเป็นกลอนค่าของคนอยู่ที่ผลของงานก็เขียนเป็นตอนจำไม่ได้นานปีแล้วท่านเขียนไว้นานแล้วอันนี้ก็
คุณจำลองก็เอามาเขียนว่าท่าของคนอยู่ที่ผลงานคือให้ดูผลงานจะดูคุณจำลองก็ได้ดูคุณเมโชก็ได้ดูคุณบุษราคำก็ได้ดูนายอะไรก็ได้ว่ามันผลงานอะไรบ้างทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์เป็นแก่ส่วนรวมทำอะไรมันดูหน่อยเขาดูคนถ้าคนมาจะเป็นคนใช่เราเนี่ยเราก็ต้องเสือกว่าทำอะไรเป็นบ้างได้หนังสือชั้นไหนทำงานที่ไหนมาบ้างอยู่บ้านไหนแต่บ้านนั้นมีโทรศัพท์ก็จะยกหูถามว่าคนนี้ก็เคยทำที่บ้านเป็นยังไงขยันดีไหมซื่อสัตย์สุจริตไหมมือไวใจโจรไหมมันต้องเสือกเสือกจึงจะรู้ว่าคนนั้นเป็นยังไงดูคนมันต้องดูที่ผลงานก็เป็นคำพูดกลางๆไม่ได้เข้าข้างคุณจำลองสักหน่อยแต่พวกนั้นมันฟังว่าหาว่าอาตมานี่โปรคุณจำลองไปริษยาคุณจำลองหาว่าท่านปัญญานันทารักคุณจำลองอาตมาไม่ได้โปรคุณจำลองแต่โปรคุณทำโปรความงามความดีว่าใครมีความดีอย่างนี้เข้าหลักเกณฑ์เลือกได้ใครไม่ดีก็อย่าไปเลือกเพราะนั่นแหละคุณจำลองแกมีความดีอ้าวคนมีความดีทำไมคุณไม่ชอบคุณเป็นชาวพุทธยังไงที่ไม่ชอบคนดีก็ชาวพุทธมันต้องชอบคนดีไม่ชอบคนดีแล้วเป็นชาวพุทธยังไงเลิกเธอแล้ววางหูไปเดี๋ยวรายอื่นโทรมาคนหญิงคนหญิงว่าทำไมท่านไปตัวไอ้จำลองบอกว่าโยมนี่อายุมากแล้วนะแก่แล้วนะแต่ทำไมไปเรียกไอ้จำลองก็มีความผิดอะไรไปเรียกเขาไอ้ฮะก็เป็นถึงนายพลตรีนายหลวงแต่งตั้งแล้วไปเรียกเขาว่าไอ้นะมันถูกต้องเลยยอมถือพูดโอ้ดิฉันรักพุทธศาสนาเอ๊ะรักยังไงรักพุทธศาสนายังไงพูดจาไม่เป็นสัมมาวาจาเสียเลยวางหูหายไป อ้างว่าเป็นชาวพุทธแต่พูดจาเลอะเทอะไม่ได้เรื่องมันเป็นงั้นนะอันนี้ก็พระท่านเจ้าคุณเราคณะจังหวัดกรุงเทพพอมาถึงถามใครพูดจำผมไม่ได้แล้วเสียงไม่เหมือนเดิมเสียงหนุ่มไปเยอะฟังเป็นเสียงหนุ่มไปได้บอกว่าคณะสองเจ้าคุณยังไงทำไมไม่คิดถึงพระสังฆราชมั่งเลยแล้วไม่คิดถึงผมมั่งเอาคิดถึงพระสังฆราชก็คิดถึงเจ้าคุณก็คิดถึงคิดถึงทำไมพูดอย่างนั้นพูดอะไรเนี่ยพูดโปรคุณจำลองไม่ได้ออกชื่อสักหน่อยแต่ท่านว่านี่เขาแก้ตัวแบบบัณฑิตว่างั้นหาว่ามาแก้ตัวแบบบัณฑิตจะแยกกันแล้วหรือไม่แยกยังรักกันเหมือนเดิมไม่ได้แตกแยกอะไรเลยก็วางหูไปให้เลือกตั้งเสร็จก็ไปคุยกันใหม่รู้เรื่องกันนี่มันก็เรียกว่าคนฟังไม่เป็นตีความหมายในรูปอารมณ์ข้างอารมณ์ข้างไอ้พวกปริญญาสมาคมเนี่ยโอ้ยปริญญาท่านมหาทั้งนั้นคุณมหาปริญญาบอกว่าที่ท่านพระเทพวิสุทธิเมธีพูดนั่นปริญญาทำไม่รับรองตั้งตนเป็นเจ้าหน้าที่ไปแล้วรับรองไม่รับรองคำสอนท่านปัญญาไอ้คนขี้เล่ามันยังพูดว่าไม่รับรองได้มันเป็นยังไงมันไม่ถูกต้องพูดจาเลอะเทอะนี่พวกนั้นหูมันไม่รู้เรื่องฟังไม่เป็นแต่คนฟังเป็นก็ฟังก็ชอบนะพูดดีพูดเป็นกลางไม่เข้าใครออกใครก็ถูกต้องวันนี้เมื่อกี้กับคนสุพจน์บอกว่าคนต่อว่ามาหลายคนต่อว่ายังไงเพราะว่าทำไมให้ท่านปัญญาพูดอย่างนั้นมานะคุณสุพจน์ไม่ได้เป็นนายอาตมาอาตมาพูดตามหน้าที่พูดธรรมะอย่างนั้นแหละไม่มีเรื่องอะไรอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าฟังเสเพราะพื้นจิตใจมันเสอยู่แล้วเสถ้าเราเกลียดใครใครไปชมคนนั้นก็เลยไม่ชอบนะมันเรื่องของแต่ละคนมีจิตที่จะรักใครจะชมใครก็ได้ก็ได้มันสุดแล้วแต่เรื่องจะไปโกรธเขาทำไมโกรธมันก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรเกลียดเขาก็เป็นทุกข์โกรธเขาก็เป็นทุกข์ริษยาเขาก็เป็นทุกข์พยายามบาปก็เป็นทุกข์หาเรื่องไม่เป็นพุทธะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแจ่มใสไม่ทำใจให้ถูกกิเลสครอบงำจิตใจถ้ารู้สึกว่ามันครอบก็ให้มีสติรู้ทันรีบกำจัดกิเลสนั่นออกไปนั่นแหละสมกับความเป็นพุทธบริษัทเรื่องมันเป็นอย่างนั้น
แต่ก็ไม่ว่าอะไรเอามาเล่าให้โยมฟังหน่อยว่าเรื่องเป็นอย่างนั้นอามาก็เฉยๆบางคนโทษว่าถ้าจะคุณสบายดีอยู่หรือเปล่ามันปกติมันมีอะไรนะแล้วก็มีคนด่าแล้วจะไม่สบายโอ้ยฉันเฉยๆใครจะด่าก็ได้ชมก็ได้ใจก็ปกติไม่ยินดียินร้ายฮะแต่ใครมาด่าก็ถ้าด่าแต่พ่อหน้าบอกเอ้าถ้าคุณสบายใจเพราะได้ด่าท่านปัญญาเชิญด่าตามสบายจะบอกอย่างนั้นแต่ว่าอยู่รับหลังจะไปบอกก็ไม่ได้แต่ถ้าอยู่ตอนนั้นเอ้าเชิดฉันจะนั่งฟังให้สบายแล้วก็ยิ้มยิ้มฟังไปตามเรื่องนานนานจะได้ดูลิเกแสดงเฉพาะหน้าสักทีหนึ่งโดยไม่ต้องเสียสตังค์เลยก็ควรจะดีใจว่าเออยกโรงมาแสดงถึงหน้าบ้านสบายใจดีไม่มีอะไรเคยมีก็ติดถนนติดทางเข้าทางออกหมายมาด่ายืนด่าด่านะบอกว่าเอ้าเชิญด่าตามสบายนะถ้าคุณรู้สึกในใจว่าด่าท่านปัญญาแล้วสบายใจโปรดด่าตามสบายด่าไปเถอะฉันจะนั่งฟังไม่ลุกขึ้นไปไหนฉันจะนั่งอยู่ตรงนี้ด่าจนเหนื่อยเลิกกลับไปแล้วก็ตั้งแต่นั่นก็ไม่มาด่าอีกต่อไปเป็นไงไอ้เรื่องด่าเรื่องว่าเนี่ยมันไม่มีอะไรนางมาคันธียาจ้างคนไปด่าพระพุทธเจ้าไปทางนั้นด่าไปทางนั้นด่าด่าเที่ยวดักด่าทั่วไปหมดพระอานนท์รำคาญพระอานนท์ท่านยังไม่เป็นพระอรหันต์ท่านก็รำคาญเลยบอกว่าเมืองนี้ไม่ไหวคนขี้ด่ามากไปเมืองอื่นซะอ้าวถ้าไปเมืองอื่นคนด่าอีกจะไม่ต้องหนีกันทั่วประเทศจมูกทวีปไม่ได้เหตุมันเกิดที่ไหนต้องให้ดับที่นั่นเรื่องอะไรเกิดที่ไหนต้องดับกันที่นั่นคนจะด่าตถาคตอย่างมากด่าได้7วันไม่เกินไปกว่านั้นตถาคตจะเป็นเหมือนช้างในออกศึกอาหังนาโควสังคามิจาปาโตวติตังสรังพระพุทธเจ้ากล่าวอาหังนาโควสังคามิจาปาโตปฏิตังสรังอติกวาติจิตติสังนุสีโลปหุจโนบอกว่าเราจะเป็นเหมือนช้างออกศึกลูกศรยิงมาเหมือนหาฝนช่างไม่ถอยยืนเฉยคนที่ทุกศีลคือคนไม่มีศีลในโลกนี้มีอยู่มากเราจะไม่ต้องหวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่มีอยู่เมืองนั้นคนมันก็หยุดด่าเขาพันหนีแล้วผลสุดก็รู้สึกตัวกันมาหาพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์กันไปทั้งนั้นมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ต้องตัวคนด่าถ้าใจเราบริสุทธิ์เขาว่าเราชั่วแต่เราไม่ชั่วไม่เป็นไรแต่ว่าเขาว่าเราชั่วถ้าชั่วเหมือนเขาว่าก็ดีเหมือนกันเขามาบอกมาเตือนจะได้หยุดไม่ชั่วต่อไปเออมันก็ไม่เสียหายอะไรหลักการมันเป็นอย่างนั้นเราต้องเอาธรรมะมาใช้ช่วยแก่ชีวิตให้มันปลอดภัยอันนี้เรื่องเสาห้าต้นของท่านเจ้าคุณเนี่ยมีปัญหาได้เยอะแยะเพราะว่าธรรมะห้าเนี่ยมันมีมากแล้วเช่นว่าขันห้านิวรห้าเมสารัชนกรธรรมห้าพละห้ามานห้าเรื่องห้านี่มันเยอะนะห้าทั้งนั้นแล้วในหมวดที่หิปฏิบัติห้าทั้งนั้นพ่อแม่ควรสงเคราะห์ลูกด้วยสถานห้าลูกควรสงเคราะห์มารดาบิดาด้วยสถานห้าทั้งนั้นมีเลขห้าเนี่ยเลขมากมากมีเรื่องเกี่ยวกับเลขห้าเยอะอันนี้เราจะต้องเอามาคิดพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านสอนไว้ให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรในบ้านเมืองของเรานี้เช่นในหลวงรัชกาลที่5ก็เป็นที่รักที่เคารพของประชาชนมากจนได้พระนามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชเป็นมหาราชเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวไทยทุกชนนาเพราะว่าท่านกระทำแต่ประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนรัชกาลที่5เหมือนกันท่านกระทำดีเกี่ยวกับตัว5เหมือนกันแล้วก็อะไรอะไรเกี่ยวกับเรื่อง5มีอยู่ในชีวิตมาแล้ววันเสาร์5ตัดผมเป็นมงคลโอ้ยเดือน5แต่วันเสาร์แล้วว่าขึ้น5ค่ำด้วยแล้วด้านตัดผมคนเต็มไปหมดตัดไม่ไหวเพราะว่าไปตัดผมวันนั้นก็ว่าเป็นมงคลมันก็อย่างนั้นแหละไม่ได้เป็นมงคลอะไรนะมงคลมันอยู่ที่เราทำดีทำถูกไม่ใช่ดีตรงไปตัดผมวันเสาร์ตัดเล็บด้วยนะต
ัดผมตัดเล็บยังไม่ได้ตัดคอตัวเองแต่นั่นเองวันเสาร์ห้าก็ไปจัดกันเป็นการใหญ่แล้วพวกอาจารย์สังฆ์ก็พอวันเสาร์ห้านี่ประกาศล่วงหน้าลุกเสกแหมเครื่องรางเก่าๆแก่ๆเลอะเทอะมาก็เอามาเสกกันวันนั้นเสกกันเป็นการใหญ่ก็วันเสาร์ห้าเลขห้ามันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันถือกันว่าเป็นมงคลบ้างเป็นนั่นบ้างเป็นนี่บ้างแต่มันก็มีมารเหมือนกันมารห้าเนี่ยมารห้าอะไรบ้างกิเลสมารอยู่ในตัวเรานี่เป็นมารกิเลสมารขันธมารร่างกายนี้ก็เป็นมารในบางครั้งเราจะทำความงามความดีร่างกายมันเป็นอุปสรรคเป็นข้อขัดข้องขึ้นมาเราเรียกว่าขันธ์คือร่างกายก็เป็นมารขึ้นมาแล้วก็มัจจุมารคือความตายความตายก็เป็นมารเหมือนกันสำหรับคนที่กำลังจะทำประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำคุณงามความดีปุ๊บปั๊บอ้าวตายจะแล้วเป็นมารแต่ถ้าคนชั่วประพฤติเป็นโจรเป็นผู้ร้ายตายไม่เป็นมารอะไรมารชั่วให้ตายไปเสียทีก็ดีเหมือนกันมัจจุก็เป็นมารได้อาภิสังขารมารเราหมายถึงว่าไปติดอยู่ในเรื่องอะไรในการปฏิบัติธรรมเนี่ยไปเห็นอะไรก็ไปติดอยู่ในนั้นไปติดไม่ก้าวหน้าต่อไปไปติดดวงแก้วติดแสงสว่างติดภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปนั่งมองเรื่องนั่นแหละไม่เดินเลยต่อไปแวะอยู่ตรงนั้นไม่ไปนี่ก็เป็นอภิสังขารมารมันเป็นมารเหมือนกันแล้วก็เทวะอุตมารหมายถึงว่าเทวดาเป็นมารเทวดาเป็นมารเนี่ยไม่ใช่เทวดาที่ไหนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราอยู่ด้วยเป็นมารเช่นผู้ใหญ่ท่านอธิบดีเป็นมารแก่ข้าราชการบางคนรัฐมนตรีเป็นมารหรือว่าใครก็ตามเป็นมารมารแล้วก็คอยขัดขวางกีดกันไม่ให้คนนั้นก้าวหน้าได้ทำความงามความดีก็เรียกว่าเป็นเทวะบุตรมารทำความมารคือผู้ขัดขวางทำให้เราไม่ก้าวหน้าในชีวิตในอะไรต่างๆนี่ก็เป็นมารทั้งนั้นมันมารมันก็อยู่ในตัวเราคู่กันเขาจึงว่ามีพระก็ต้องมีมารถ้าไม่มีมารบารมีไม่เกิดคือไม่มีเครื่องทดสอบจะรู้ได้ยังไงเรามาวัดเจริญภาวนาศึกษาธรรมะออกไปถึงหน้าวัดคนดักดานั่นแหละดีแล้วแหละคนนั้นมาดักดาเราจะได้ทดสอบกำลังใจว่าทนได้ขนาดไหนพอเขาด่าแพร่มาก็แพร่ไปไงไม่ได้เรื่องนั่นเรียกว่าสู้เขาไม่ได้พ่ายแพ้แต่ถ้าเขาด่ายืนยิ้มเฉยแสดงว่ามั่นคงจิตใจมั่นคงมีธรรมะมีขันติมีสติมีปัญญาควบคุมตัวเองได้ต่อสู้กับปัญหานั้นได้เราชนะอย่างเด็ดขาดไม่ไปต่อล่อต่อเถียงกับคนที่มาทดสอบเราอย่างนั้นเขาเรียกว่าสบายใจมารมีเราก็ต้องสู้ด้วยสติด้วยปัญญาส่วนร่างกายขันธมารนี้มันก็เป็นมารอยู่โดยธรรมชาติเพราะมันเปลี่ยนแปลงจิตใจเราไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงมันมีแก่มีเจ็บมีไข้มีตายเราไม่อยากให้เป็นความไม่อยากให้เป็นนั่นขัดต่อธรรมชาติถ้าเมื่อมีอะไรเป็นขึ้นเราก็ต้องยอมรับว่าธรรมดาธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นเรื่องที่เราฝืนไม่ได้รักษาไปตามหน้าที่ถ้ารักษาหายก็ดีรักษาไม่หายก็เรื่องมันธรรมดาจะตายเมื่อไรก็ดีเหมือนกันหมดชีวิตทรมานกันเสียทีแต่อย่าไปเที่ยวหาเรื่องให้ตายเองให้มันตายของมันตามธรรมชาติอย่างนี้ก็ดีคนบางคนเป็นโรคหนักๆเนี่ยเวลาเขามาบอกว่าคนนั่นตายแล้วบอกดีแล้วพ้นไปทุกข์ไปเสียทีก็อยู่ทรมานสงสารที่นอนลำบากเป็นอัมพาตพลิกตัวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ลูกหลานก็ลำบากรักษาก็ลำบากพอก็บอกว่าตายแล้วดีแล้วพ้นทุกข์ไปทีคนตายก็พ้นทุกข์พวกเธอที่รักษาก็พ้นทุกข์ไปไม่ต้องกังวลห่วงใยต่อไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทำบุญทุนทานตามหน้าที่ที่เราจะพึงกระทำได้ไม่ต้องเสียอกเสียใจความจริงก็ลูกหลานก็ไม่เสียใจแล้วเพราะว่าทรมานกันเหลือเกินแต่จะพูดมันก็ไม่ได้โอ้โหแม่ตายจะทีพ้นไปแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าไอ้นี่รังเกียจพ่อแม่รังเกียจคุณตาคุณยายไม่มีความกตัญญูกตเวทีพูดไม่ออกแต่คนอื่นพูดได้ฟังฟังเขาก็เห็นด้วยแต่ว่าจะพูดออกไปก็ไม่ได้มันก็อย่างนั้น
อย่างนั้นมัจจุไม่ได้เป็นมารคนชั่วคนร้ายตายไปก็ไม่เป็นมารเพราะคนชั่วคนร้ายอยู่เพื่อเป็นเสี้ยนหนามสังคมเป็นหลักตอของลูกสร้างปัญหาแก่สังคมด้วยประการต่างๆตายไปก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเดือดร้อนเขาจึงพูดว่าแผ่นดินสูงขึ้นอีกหน่อยหมายความว่าคนนั้นอยู่หนักแผ่นดินเป็นมารทวงความเจริญทำให้หนักแผ่นดินตายไปก็หมดเรื่องไปเขามันเป็นเรื่องมาร5มีอยู่อานิวรณ์5อยู่ในเนื้อในตัวของเราเหมือนกันให้ญาติโยมจำไว้อันหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นสอนเรื่องในตัวเราทั้งนั้นไม่ได้สอนออกไปจากตัวเราถึงสิ่งภายนอกสอนเรื่องในตัวมันมีอยู่ในชีวิตของเราในใจของเราเรื่องอะไรอะไรมันเกิดอยู่ในนี้เราจึงพูดว่าอะไรอะไรมันก็อยู่ในนี้สวรรค์ในอกนรกในใจนิพพานอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ใจนั่นแหละไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอื่นให้เราเข้าใจอย่างนั้นเวลาจะศึกษาก็ศึกษาจากภายในศึกษาจากตัวเราเองตัวเราตั้งแต่ปลายผมถึงปลายเท้ายาววานาคืบนึงแหละเป็นตำราเล่มใหญ่เป็นพระไตรปิฎกที่เราควรเปิดเรียนเปิดศึกษาแต่ว่าชั้นแรกต้องไปเปิดหนังสืออ่านก่อนเพื่อให้รู้ตามหนังสือเสร็จแล้วเรามาเปิดตัวเรามามองที่ตัวเราว่าตัวเรานี่คืออะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นมันมาจากอะไรควรจะแก้ไขปรับปรุงอย่างไรก็อยู่ที่เนื้อที่ตัวสอนให้ทำเรื่องกับตัวทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเช่นนิวรณ์ 5แปลว่าธรรมะเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุคุณงามความดีมันกั้นไว้ไม่ให้ก้าวไปสู่คุณงามความดีคอยขวางอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นมารเหมือนกันมันขวางคอไม่ให้ก้าวหน้าไปมีถึง5เรื่องมีอะไรกามฉันทะความพอใจในสิ่งสนุกสนานเพลิดเพลินเรียกว่าเป็นกามกามนั่นคือสิ่งที่น่าพอใจน่าเพลิดเพลินสำหรับผู้ที่ยังขาดปัญญาในแง่ธรรมะเราก็ติดอยู่ในสิ่งนั้นอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นเรื่องพออกพอใจแสวงหาลงทุนบางทีก็ขัดกันผลประโยชน์ขัดกันถึงต้องฆ่ากันประหัตประหารกันฆ่ากันสมัยนี้ฆ่ากันอย่างรุนแรงใช้วิธีการรุนแรงอาวุธรุนแรงต้องการฆ่าคนคนเดียวเพื่อนจอยตายไปตั้ง10กว่าคนเพราะวัตถุที่ใช้นั้นมันแรงมากนี่ก็เกิดจากอะไรประโยชน์มันขัดกันประโยชน์ขัดกันก็เพราะว่าเราอยากมีอยากได้การค้าขายร่วมกันทำป่าไม้ด้วยกันทำเหมืองแร่ด้วยกันทำประมงด้วยกันหรือว่าค้าขายวัตถุอะไรอย่างเดียวกันทางมันสายเดียวกันความจริงควรจะต่างคนต่างเดินแต่ไม่ได้ไอ้นี่มันเดินเร็วกว่าคือหัวคิดมันดีประโยชน์ได้มากมันจะรวยกว่ากูอ่ะนี่เกิดความริษยาขึ้นมาในใจความริษยาเกิดจากอะไรเกิดจากความอยากในวัตถุที่จะพึงมีพึงได้พอใจในกามเนี่ยคือวัตถุกามอันนี้วัตถุกามที่เราจะมีจะได้เกิดกิเลสแล้วก็ทำลายกันเบียดเบียนกันทำให้สังคมเกิดปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเพราะเรื่องอย่างนี้เพราะเรื่องกามฉันทะความพอใจในวัตถุที่จะมีจะได้ก็เป็นตัวยุ่งอยู่ในจิตใจทำให้เราไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมะก็การปฏิบัติธรรมะต้องทำลายนิพพาน5ประการนี้ให้หมดไปจากใจขั้นแรกก็ต้องทำลายความพอใจในสิ่งต่างๆที่เป็นด้านวัตถุคำว่าทำลายความพอใจไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยก็ไม่ใช่ไอ้สิ่งเหล่านั้นมันก็ต้องมีเพราะเราต้องกินต้องใช้อยู่ในโลกก็ต้องมีบ้านอยู่มีเงินใช้มีวัตถุเครื่องประกอบดำเนินชีวิตไปไหนก็ต้องมีรถยนต์สำหรับใช้อยู่ในบ้านก็ต้องมีไอ้สิ่งที่พอซื้อหามาได้ก็ต้องมีกันไปตามเรื่องจะมีเครื่องปรับอากาศจะมีตู้เย็นจะมีอะไรก็ได้แต่ว่าพระท่านบอกว่ามีอะไรก็ได้แต่ว่าอย่ามีให้เป็นทุกข์เลยตรงนี้สำคัญมีอย่าให้เป็นทุกข์เลยอันนี้โยมลองคิดถึงตัวเองว่าฉันมีอะไรอะไรนะเป็นทุกข์กับมันหรือเปล่าร่มใจกับมันหรือเปล่านอนไม่หลับเพราะมันหรือเปล่าอย่างนั้นถ้ามีแล้วมีความทุกข์ก็มีไม่ถูกต้อง
มีไม่มีด้วยปัญญาถ้าไม่มีด้วยไม่มีปัญญาก็เป็นทุกข์เราจึงต้องมีด้วยปัญญามีด้วยปัญญาว่าอย่างไรยึดอะไรขึ้นมาไอ้นี่เวลานี้มันอยู่แค่ฉันแต่ไม่แน่มันอาจจะจากฉันไปเมื่อใดก็ได้อาจจะมีใครมาเอาไปเสียก็ได้มันอาจจะแตกเมื่อใดก็ได้อาจจะตายเมื่อใดก็ได้พังไปเมื่อใดก็ได้อย่าไปหลงติดมันใช่มันไปตามเรื่องใช่ด้วยปัญญาเพชรมินจินดาที่เรามาประดับร่างกายเราก็ดูไปตามดูประดับไปในสังคมก็มีกันก็ต้องมีเขามั่งไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าไม่มีเลยก็ดูมันน้อยหน้าน้อยตาไม่เหมือนคนอื่นเขาก็มีบ้างพอสมควรเราก็มีไปแต่ไม่เป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเวลาอยู่ก็ไม่เป็นทุกข์เวลาหายก็ไม่กลุ้มใจไม่ต้องกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะแหวนหายสายสร้อยหายเครื่องเพชรหายไปยกไปตั้งกระเป๋าเลยเป็นทุกข์เอามากเพราะมีไม่เป็นแต่ถ้าเรามีแล้วก็บอกตัวเองวันนี้มันอยู่กับฉันไม่แน่มันอาจจะไปจากฉันมาใดก็ได้ถึงมันจะอยู่กับฉันตลอดไปเวลาฉันหมดลมหายใจฉันก็หิ้วไปไม่ได้แล้วแหวนที่สวมนี่ก็มีคนจ้องตาเป็นมันอยู่หลายคนแล้วพอหมดลมหายใจปั๊บมันก็ต้องถอดทันทีมันไม่ยอมให้ใส่ไปในลมไปนั้นขาดแล้วมันไม่ใช่ของฉันฉันอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเมื่ออยู่ในบ้านมีรวมก็ว่าอย่างนั้นก็มีหน้าที่ปัดกวาดรักษาความสะอาดในบ้านบริเวณก็ทำให้เรียบร้อยทำสนามหญ้าปลูกต้นไม้สวยๆงามๆแต่อย่าเป็นทุกข์เพราะสนามหญ้าอย่าเป็นทุกข์เพราะต้นไม้กระถางต้นไม้อย่าเป็นทุกข์เพราะอะไรๆที่อยู่ในบ้านดูมันแน่ก็วันนี้ยังอยู่นะตรงนี้ไม่แน่ตรงนี้ไม่แน่นะอาจจะมีใครแอบมายกเจ้าไปก็ได้ยกไปยกไปฉันไม่ว่าอะไรแต่ฉันต้องปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยมันข้าวอยากสักหน่อยไอ้นี่มันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติปิดประตูปิดหน้าต่างให้มันเรียบร้อยปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วเวลาปิดก็ต้องรู้ว่าประตูออกทางไหนหน้าต่างอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนต้องให้รู้เวลาตื่นนี่อย่างงงงงแล้วข้าวผิดข้าวถูกผิดเป็ดผิดถูกมันก็ยุ่งเหมือนกันจะวิทย์ไฟอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันต้องมีใกล้ๆเตียงนอนไว้เอื้อมถึงปุ๊บสว่างทั้งห้องเลยหรือไว้ใกล้ๆจะได้เปิดได้ขโมยมันดูง่ายๆแล้วมันหยิบสะดวกหน่อยแล้วมันจะบอกเราอย่ายุ่งนะนอนก็นอนเถอะเราก็ต้องเชื่อมันหน่อยอย่าดื้อไม่ดื้อแล้วทุกอย่างเรียบร้อยมันเอาไปเรียบร้อยเราก็ไม่ดื้อไม่ว่าอะไรละเมื่อไงแจว่าเออมันถึงเวลาที่มันจะเอาแล้วเขาจะสามสบายขอชีวิตฉันไม่ฉันจะได้อยู่หาใหม่แล้วเธอจะได้มารักต่อไปถ้าพูดได้ก็พูดอย่างนี้พูดกับมันเอาไปเถอะเรียกก็จะอะไรเอาไปได้เอาไปเถอะของหนักๆเอาไม่ไหวก็ไม่เอาไปก็แล้วกันเราจะของเบาๆให้มันไปซึ่งยิ้มเหมือนกับพระองค์หนึ่งสมเด็จเลยขโมยมันรู้เอื้อมไม่ถึงสติตึกแขนแล้วก็ของมันอยู่ไปต่างก็เอาเท้าดันนิดนิดนิดเลื่อนมาให้มันรู้สึกว่าการรู้สึกดันดันดันไอ้นั่นต้นถึงเอาไปดูช่วยมันเอาสะดวกหน่อยช่วยดันมันเข้าไปนี่เรียกว่าท่านมีปัญญาไม่เอะอะมาเทือกให้โจรอยู่ได้รู้เอาไปเลยให้มันหยิบสะดวกอย่างนี้ใจก็สบายไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใจมีอย่างนี้มีสบายเป็นอะไรก็เหมือนกันเราเป็นสบายสบายอย่าเป็นด้วยความยึดถือเป็นด้วยความยึดถือแล้วมันยุ่งเป็นทุกข์เราเป็นไปตามเรื่องโลกสมมติหัวโขนมาเสียงปั๊บก็ให้เป็นทศกัณฐ์เต้นไปตามหน้าที่เป็นอนุมานก็เต้นไปตามหน้าที่เป็นนางมัมโถก็เต้นไปตามหน้าที่พอข่าวไปหลังฉากก็ต้องถอดหัวออกดื่มน้ำชากาแฟดื่มเบียร์กันไปตามเรื่องพอถึงเวลาก็ชูพระรามออกพระรามก็ออกมารำพ่อยหัวหมูข้าวทศกัณฐ์ออกทศกัณฐ์ก็ออกมาเป็นละครชีวิตที่เราแสดงไปตามหน้าที่แสดงเป็นพ่อแสดงเป็นแม่แสดงเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นตำรวจเป็นทหารเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็แสดงไปตามหน้าที่แสดงให้ดีให้เรียบร้อยให้เป็นที่พอใจของคนดู
ิดฉากแล้วคนตบมือให้เกียรติอย่างนี้ใช้ได้เวลาเราปิดฉากก็คือตายปิดฉากคนก็มาในงานศพมากมายไก่กองมาช่วยกันไหว้อาลัยในความดีของเราอย่างนี้ใช้ได้เกิดมาดีอยู่ดีไปดีเป็นคนใช้ได้เป็นสุคตูตามหลักพระพุทธคุณที่เราสวดว่าสุคตูเสด็จไปดีแล้วความจริงเสด็จมาดีเสด็จอยู่ดีเสด็จไปดีพระพุทธเจ้าท่านมาดีมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ประชาชนท่านดูดีพระอยู่ที่ทางบรรเทาทุกข์ที่ทางสุขเกษมสารให้ประชาชนเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็นิพพานไปดีไปสู่ที่คือดับกิเลสดับเครื่องทุกข์สิ้นเชิงตั้งแต่ทรงพระชนมีแต่ร่างกายยังอยู่แต่แล้วว่านิพพานก็ดับหมดทั้งกายทั้งจิตดับหมดไม่มีอะไรต่อไปก็เรียกว่าไปดีแล้วก็ทิ้งสมบัติไว้ให้เราได้กินได้ใช้สมบัตินั่นคือธรรมะใช้ไม่หมดไม่สิ้น 2,533 ปีแล้วก็ยังอยู่ตลอดไปไม่เสื่อมไม่สิ้นเรารักพระธรรมรักพระพุทธศาสนาก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ารักธรรมะหรือเราเรียกตัวเองว่าเป็นชาวพุทธก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้องจิตใจไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่ปล่อยให้กามฉันทะครอบงำจิตใจไม่ให้ความโลภความหลงเกิดขึ้นครอบงำจิตใจมันอาจจะเกิดนิดหน่อยเรารู้ทันไล่มันออกไปเราก็คงสภาพเดิมต่อไปจิตเดิมนั่นเป็นจิตที่บริสุทธิ์สงบสว่างสะอาดสงบสว่างแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะสิ่งมากระทบรูปเศร้าทางตาเสียงเศร้าทางหูเป็นเศร้าทางจมูกรสเข้าไปทางลิ้นสิ่งสัมผัสทางกายประสาทแล้วก็ไปปรุงแต่งที่ถูกปรุงแต่งก็ไม่มีสติปัญญารับด้วยความหลงความมัวเมารับเสียงด้วยความหลงเขาพูดดีหาว่าพูดไม่ดีรับรูปด้วยความหลงไปยึดติดในรูปนั้นรับกลิ่นไม่ดีก็ยิ่งมีปัญหากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นมันก็เป็นตามธรรมชาติมันก็ไหลมากระทบเราก็ปรงไปว่านี่กลิ่นไม่ดีแต่ยืนตรงนี้ได้กลิ่นก็รีบไปเสียหน่อยจะได้ไม่มีกลิ่นนั้นเราก็สบายใจรู้จักหลบรู้จักหลีกคนโบราณว่ารู้หลบมันก็เป็นปีกรู้หลีกก็เป็นหางมันพาบินไปได้ถึงที่สงบสุขเหมือนนกบินต่อในอากาศไม่มีอันตรายด้วยประการใดๆอันนี้ก็เป็นตัวขวางหน้าเรียกว่านิบอดกั้นจิตเหมือนกับม่านหนาบางว่าในเราเห็นภาพภายในเราก็ต้องค่อยเปิดม่านให้เห็นอะไรตามภาพที่เป็นจริงเห็นรูปตามที่เป็นจริงได้ยินเสียงตามที่เป็นจริงได้กลิ่นตามที่เป็นจริงได้รสก็ตามที่มันเป็นอยู่จริงๆได้สัมผัสถูกต้องอะไรก็รู้ความจริงของสิ่งนั้นที่ว่ารู้ความจริงก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเนื้อแท้มันเป็นแต่เพียงประกอบกันเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไหลไปตามธรรมชาติเราจะไปจับเอาตอนใดตอนหนึ่งอย่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาก็ไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติเท่านั้นลงได้ถึงนั้นก็ไม่มีอันตรายแก่เราคำด่าคำว่าเราปลงได้ก็ไม่มีพิษสงอะไรแต่ถ้าเราไม่ปลงไม่วางรับด้วยความเขลามันก็เจ็บแสบอยู่ในใจของเราเป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้เรื่องอะไรนี่เรียกว่ากามฉันทะนิพพ์พยาบาทะหมายถึงว่าโกรธนานๆเกลียดนานๆริษยานานๆไอ้สิ่งนานๆนี่ก็เรียกว่าพยาบาทโกรธนานนอนจิตเพ่งคิดขึ้นอยู่ในใจมันด่ากูมันทำร้ายกูมันลักของกูไปกูต้องแก้แค้นเลือดต้องชำระด้วยเลือดมันต้องชำระบัญชีกันเหมือนกับหนังจีนนะพ่อตายกำนับศพลูกขอตัดปิญญาณว่าจะต้องแก้แค้นให้พ่อมันอะไรเรื่องอะไรแก้แค้นให้พ่อมันก็ต้องแก้กันต่อไปฝ่ายนี้ไปแก้ฝ่ายนี้ไปมาแก้ฝ่ายนี้ยิงกันไปยิงกันมาหดไม่มีเหลือมันเป็นเมืองแพร่ของใครใครอยู่เป็นชาวแพร่คนเมืองแพร่นี่ตัวกันจริงๆเหมือนกับจะรอเมืองสองตัวกันจริงๆตัวเมืองตามฆ่ากันฆ่ากันจนหมดเลยแม่ลูกเด็กๆนอนอยู่บนหมอกก็ฆ่ามันจะเลยไอ้ตระกูลนี้อย่าไหว้แล้วตระกูลนี้ก็ไปฆ่าตระกูลนั้นฆ่ากันหมดเป็นต้นสุดท้าย
ไปเอาปืนยิงกันตายทั้งคู่หมดหมดพันหมดพันไปแล้วนี่เรียกว่าพยาบาทความพยาบาทนี่ทำให้เกิดปัญหามากเราสอนประวัติศาสตร์มักจะสอนให้เกิดพยาบาทเช่นสอนประวัติศาสตร์ไทยไอ้พม่ามันมาทำประเทศไทยเดือดร้อนเผากรุงศรีอยุธยาเธอเคยไปอยุธยาไหมเห็นไหมดีดีวัดป่าอารามถูกเผาใครเป็นคนเผาไอ้พม่านี่แหละมาเผาแต่ว่าถูกหลอกหนักเลยตำถาขึ้นขังนักเรียนก็โกรธขึ้นเป็นฟืนเป็นไฟอยากจะเผาอยากจะไปแก้แค้นพม่าไอ้ไม่ถูกสอนไม่ถูกสอนอย่างนั้นไม่ถูกสอนให้เกิดความโกรธความเกลียดกันว่ามันจะจบเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าบอกว่ารู้ไม่เคยระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่ผูกเวรคือคิดเมตตาปราณีต่อกันเลือกแล้วต่อกันมันก็จบเรื่องไงเราสอนให้เด็กโกรธเกลียดพม่าให้รักชาติไทยรักชาติไทยได้แต่อย่าไปโกรธคนอื่นอย่าไปเกลียดคนอื่นมันไม่ถูกต้องถ้าจะสอนให้เกลียดก็ได้เกลียดอะไรคือสอนไปในแง่ธรรมะว่ามีแล้วความเสียหายทั้งหลายทั้งปวงที่เธอได้เห็นนี้มันเกิดจากอะไรเธอรู้ไหมเด็กอาจจะว่าพ่อแม่มาเผาพ่อม่ามันมาเผาเพราะอะไรอะไรมันเกิดขึ้นในจิตใจกษัตริย์พ่อแม่และก็บรรทัพทหารเนี่ยเดินทางมาประเทศไทยนะอะไรตัวกิเลสตัวกิเลสมันเกิดขึ้นในใจคนกิเลสคือความอยากใหญ่อยากโตอยากดังอยากมีชื่อเสียงอยากจะเป็นผู้ชนะผิดทิศเหมือนกับจะเด็ดอย่างนั้นแหละไอ้นี่ความอยากกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ทำตามกิเลสทำตามกิเลสก็ไปลุกรานคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งที่เราควรเกลียดและควรทำลายก็คือตัวกิเลสนั่นเองแล้วในตัวเธอมีกิเลสอะไรมั่งตื่นแต่เช้าถูกกิเลสครอบงำบ้างไหมนอนเบ็ดขี้เกียจอยู่ไหมลุกขึ้นจากที่นอนคนแม่ต้องเข้าไปเตือน2ครั้ง3ครั้งนั่นแหละตัวกิเลสขี้เกียจกินข้าวเสร็จแล้วไม่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนไม่ถึงโรงเรียนนั่นแหละตัวกิเลสไปนั่งหลับในชั้นนั่นแหละตัวกิเลสให้ทำการบ้านก็ไม่ทำก็เป็นตัวกิเลสพ่อแม่บอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำเป็นคนดื้อคนดันนั่นแหละเป็นตัวกิเลสชี้มันลงไปให้เด็กเขาอ๋อไอ้นี่ควรฆ่าควรทำลายควรโกรธไอ้ตัวนี้ควรเกลียดไอ้ตัวนี้แล้วก็ระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจของเราไม่ให้ความโกรธไม่ให้ความเกลียดไม่ให้ความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรเกิดขึ้นในใจของเราเราอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความเมตตาปราณีปรารถนาดีต่อกันเช็คสเปียเป็นนักเขียนบทละครในชื่อของอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นคนไม่ตายเช็คสเปียเมืองเล็กๆเขาเรียกว่าเซตพอร์ตออนอาวอนอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาวอนแม่น้ำอาวอนก็นิดเดียวไม่ใหญ่โตอะไรของอังกฤษมันไม่ใหญ่เล็กๆประกอบเล็กแต่คนไปเที่ยวเมืองนี้ในหน้าร้อนโรงแรมเต็มหมดเลยไปกันใหญ่ไปดูบ้านชิกสเปียไปดูบ้านพัญญาชิกสเปียแล้วก็ไปดูละครของชิกสเปียช่วงเดียวก็ซ้อมกันแล้วก็แสดงตลอดฤดูร้อน 3-4 เดือนแสดงเรื่องนี้ไม่ต้องมากเพราะคนดูมันเปลี่ยนเทรนนี่คนดูนักเที่ยวชุดหนึ่งมาดูคนพวกนี้อีกชุดหนึ่งมาดูก็แสดงกันอย่างนั้นสมัยเมื่อไปอังกฤษครั้งแรกคุณหลวงวิจิตรวาทการท่านเป็นทูตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ท่านมาอังกฤษคุณหลวงวิจิตรก็ดีมาถึงก็โทรศัพท์มาทันทีเป็นไงท่านสบายดีไหมสบายดีเจริญพรพรุ่งนี้เช้าเตรียมตัวผมจะมารับพาไปเที่ยวน้ำใจเป็นทูตไทยคนเดียวที่มีน้ำใจขนาดนี้มาถึงก็มาพาไปเที่ยวมาแล้วไปท่านครอบครัวเอามานั่งหน้าก็เป็นพระนอกนั้นก็คนหญิงลูกสาวนั่งก็ต้มยศตบดิ้นคนใหญ่ไปกันไปจนถึงไปออกซฟอร์ดไปเคมบริดจ์ไปบ้านชิกเซียนอนคืนหนึ่งแล้วบอกว่าคืนนี้ผมจะไปดูละครท่านไปดูไม่ได้นอนพักก็แล้วกัน เลยก็ต้องนอนแกก็ไปดูไปดูว่าเขาจัดระบบละครยังไงอะไรแต่อะไรเอามาสร้างในเมืองไทยมากเขากำลังเขียนบทละครพ่อขุนรามคำแหงพาไปดูคนไปเดินเต็มไปหมดถนนแคบเทเมืองเล็ก
โรงแรมก็ตั้งชื่อตัวละครนะถนนก็ชื่อละครนะบ้านเช็กสเปียโต๊ะสี่เช็กสเปียเคยเขียนหนังสือม่านนั่งห้องนอนดอกไม้ที่มีปรากฏในเรื่องหนังสือเช็กสเปียมีทุกอย่างปลูกไว้หมดแต่งสวนไว้คนล่อเงินจากนักท่องเที่ยวปีหนึ่งเป็นร้อยร้อยล้านปอนด์คนทั่วโลกไปเที่ยวกันพระเช็กสเปียแต่งบทละครแบบไม่ตายแต่จบลงด้วยไงปลูกกันเกลียดกันแต่พอจบแล้วก็ดีกันเขาเรียกว่าปราณีปราโนมด้วยกันเลิกปลูกเลิกเกลียดกันก็จบงั้นทุกเรื่องเลยจบเลิกปลูกเลิกเกลียดไม่ได้จบลงตายหมดเลยเหมือนเรื่องนักละครเรื่องเลือดเดียวกันตายหมดไม่มีใครเหลือเออไม่ดีเลยแต่งอย่างนี้แต่งเอาไปสุดท้ายฆ่ากันไม่เหลือเลยว่าเย่นอันนี้ก็แต่งให้ปราณีปราโนมหันมารักกันสามัคคีกันจัดเช็คสเปียร์ยิ่งเป็นคนไม่ตายเพราะเขียนบทละครมีธรรมะทำให้คนชอบอ่านเมืองไทยในหลวงรัชกาลที่6แปลมาหลายเรื่องเวนิสวานิสตามใจท่านหลายเรื่องนะน่าอ่านนะใครยังไม่เคยอ่านไปซื้ออ่านมั้งอ่านแล้วสบายใจเป็นตามใจท่านนี่ก็น่าอ่านเวนิสวานิสพวกมิวเชลล็อกมิวเอาดอกเบี้ยแพงเนี่ยจะกรีดเลือดกรีดเนื้อพอไปซึ่งสารมาเอาเอาเลือดเอาเนื้อไปได้ตอนนั้นแต่อย่าให้ติดเลือดไปจะไปกรีดอย่างไรเนื้อกับเลือดมันอยู่ด้วยกันเลยอนุญาตให้ตัดเนื้อไปได้น้ำหนักตอนนั้นเต็มก็ไม่ได้แต่ว่าเนื้อที่เอาไปนั้นติดเลือดไปไม่ได้แต่ติดเลือดผิดกฎหมายไอ้ยิวหน้าเลือดก็ไม่รู้จะเอาอย่างไรจะเอาแต่เนื้อโดยไม่ติดเลือดมันจะเอาได้อย่างไรเลยแพ้แล้วจบพงก็แต่งอะไรนั่นน่าดูพอดีหมดเวลาต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที